สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาแบบสีสันสดใสมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่เด่นด้านคุณภาพก็หนึ่งแล้วแล้วก็เด่นด้านสีสันที่แบบ อยู่ตรงไหนก็หาเจอนะคะวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง Forever Luna 3นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะที่ติดตามโมเมมาสักพักนึงนะคะน่าจะจำได้ว่าเมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโมเมมีการรีวิวเจ้าตัว Forever Luna 2ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นแกดเจ็ตที่โมเมชอบมากนะคะใช้ทุกวันใช้จริงๆจังๆนะคะล้างหน้ากันด้วยตัวนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าสะอาดขึ้นมากๆทีนี้ค่ะ Foreo เขาก็ไม่หยุดการพัฒนานะคะเขาออก Foreo Luna 3มาค่ะซึ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในประเทศไทยของเราที่ Sephora นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคำถามแหละว่าจากรุ่น2มาเป็นรุ่น3เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแล้วก็มูเมเชียมั้ยใครที่มีแล้วควรอัปเกรดมั้ยหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ Foreo เลยเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้มันดีอย่างไรดูได้ในวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่กันแบบด่วนๆก่อนใครเสมอค่ะไปดูกันค่ะว่าทำไมโมไปถึงเชียร์ Foreo Luna 3ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากที่เราจะต้องแบทเทิลกับโควิด-19 แล้วนะคะสิ่งที่โมไม่เชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกับที่โมไม่เป็นนะคะนั่นก็คือเรื่องของสิวที่เกิดขึ้นจากการใส่แมสนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เขามีคำเรียกว่าแมสเน่กันแล้วนะคะคือไม่ใช่แอคเน่เฉยๆมันเกิดจากการที่เราใส่แมสเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมันอบมันอับมันมีความชื้นสะสมอยู่บริเวณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ทำความสะอาดผิวหน้าดีๆในแต่ละวันนะคะโอกาสที่สิวบริเวณนี้มันจะเหอะมากกว่าปกติโมไม่ได้บอกนะว่ามันจะไม่เกิดเลยเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเรามาใส่อะไรอบๆเอาไว้ตลอดเวลามันก็อาจจะยังมีบ้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าโมไม่เชื่อว่าถ้าเกิดโมไม่ได้ใช้ Foreo Luna 3ในการล้างหน้าทุกวันนะตั้งแต่ได้มาเนี่ยสิวบริเวณที่เป็นมาสเนี่ยของโมเนี่ยมันน่าจะแย่กว่านี้มากเลยทีเดียวนะคะคือการทำความสะอาดด้วย Foreo Luna 3เนี่ยนะคะมันดีกว่าการทำความสะอาดด้วยนิ้วมือของเราเพราะว่าแน่นอนเนี่ยมือของเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาล้างอะนะคะมันก็อยู่ได้แค่บริเวณด้านบนแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะล้างเข้าไปในรูขุมขนหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าการล้างด้วย Foreo Luna 3เนี่ยนะคะมันคือใช้การสั่นแบบ T-Sonic Pulsation นะคะที่โมไม่เคยเล่าให้ฟังไปว่ามันสั่นแบบเร็วมากนะคะถึง 8,000 ครั้งต่อนาทีนะคะคือเราแบบเราเห็นแบบไม่ทันนะว่ามันสั่นเร็วขนาดไหนนะคะโมไม่คิดว่าการสั่นแบบเนี้ยมันทำให้สิ่งที่มันอุดตันอยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยมันเหมือนสามารถที่จะออกมาได้อะค่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันสั่นจนทำให้ทุกอย่างที่มันอุดตันอยู่เนี่ยมันแบบหลุดออกมาได้นะคะซึ่งการล้างด้วยมืออย่างที่บอกอะว่ามันค่อนข้างจะอยู่บน surface ข้างบนอยู่บนพื้นผิวด้านบนแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะลงลึกเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการสั่นแบบนี้เนี่ยนะคะมุมไม่รู้สึกว่ามันจะทำให้ทำความสะอาดเอาฝุ่นเอาเมคอัพที่มันติดอยู่ที่เราล้างไม่หมดอะไรต่างๆนะคะแบคทีเรียอะไรก็ตามที่มันจะสะสมแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสิวอยู่บนหน้าของเราเป็นการอุดตันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันหลุดออกได้ดีกว่าการล้างด้วยมือมากๆเลยอันนี้โมไม่เห็นจริงๆนะคะว่ารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นมากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครลองล้างนะคะด้วยเจ้า Foreo Luna 3นะคะโมไม่จะบอกเลยว่าถ้าเช็ดโทนเนอร์ต่อนะคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีร่องรอยของเมคอัพนะคะที่ยังเหลืออยู่เหมือนว่าเราล้างไม่สะอาดอะมูเมเนี่ยไม่เจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามันล้างหน้าเราได้สะอาดมากจริงๆค่ะซึ่งการล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการดูแลผิวของทุกๆคนเลยนะคะอันนี้มูไม่บอกเลยนะใช้ครีมแพงเท่าไหร่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคุณล้างหน้าไม่สะอาดนะคะทีนี้มันต้องมีคำถามแน่นอนค่ะว่าเอ้าพี่ Foreo Luna 2พี่ก็บอกว่าล้างสะอาด Foreo Luna 3พี่ก็บอกว่าล้างสะอาดแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะคะโมไม่อยากจะให้ทุกๆคนลองดูนะคะว่าพื้นที่หรือว่าทัชพอยต์นะคะของเจ้าตัวแปรงเนี่ยมันมีขนแปรงเพิ่มขึ้นเห็นป่ะอันเนี้ย2อันเนี้ย3นะคะอันที่2อ่ะมันสุดแค่ตรงนี้เองแต่ว่าอันเนี้ยมันลงมาจนถึงข้างล่างเลยนะคะคือเขาเพิ่มปริมาณเจ้าตัวบริสโตนะคะมากขึ้นถึง 30% ค่ะเวลาล้างเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่านะคะก็เหมือนแบบทำความสะอาดได้ในบริเวณที่กว้างกว่าแล้วก็เร็วกว่านั่นเองค่ะนอกเหนือ
ือจากนั้นนะคะถ้าลองสัมผัสบริเวณบริสโซของ Ferrero Luna 3นะคะจะรู้ว่ามันนุ่มกว่าอันเดิมนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาให้มันนุ่มขึ้นถึง 25% ถ้าจะวัดเป็น percentage จริงๆนะคะก็คือแบบนุ่มหน้าสบายหน้าขึ้นมากเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวบริสโซเนี่ยขนมันก็มีความยาวขึ้นด้วยนะคะถ้าเทียบกันแบบแนวนอนอย่างนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าบริเวณนี้ค่ะมันเหมือนถูกทำให้ยาวขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงรูขุมขนของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะจุดหลักๆที่มุมเมชอบอยู่แล้วแล้วก็เคยพูดถึงในรีวิวครั้งที่แล้วนะคะของ Ferrero Luna 2ไปแล้วนั่นก็คือความสามารถในการอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแล้วก็อยู่ทนลองเพ่งทำไมความอยู่นานแล้วก็อยู่ทนนะคะของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะคือ battery life นะคะของ Ferrero Luna 3เนี่ยคุณชาร์จ1ครั้งให้เต็มนะคะซึ่งการชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะก็คือจะเต็มเอียดเลยนะคะคุณสามารถใช้เจ้าตัว Ferrero Luna 3เนี่ยต่อเนื่องไปได้โดยไม่ต้องชาร์จเลยนะคะถึง650ครั้งหารจำนวนดีๆโมไม่ใช้แค่1ครั้งตอนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่กันได้เกือบ2ปีนะคะถ้าใช้จริงๆอะไรจะขนาดนั้นคือมันแบบเฮ้ยคราวที่แล้วก็ว่าเก๋แล้วนะคือแบบอันนี้ก็ทนมากแล้วแต่อันนี้นะคะโมไม่แซวกับทาง Ferrero เลยอ่ะบอกว่ารู้ตัวว่าต้องชาร์จอีกทีอ่ะคือสายชาร์จหายไปแล้วนะและลองสังเกตดูนะคะความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงที่เราเห็นก็คือปกติแล้วเนี่ยเจ้า Ferrero Luna 2นะคะมันจะมีปุ่มที่ให้บวกให้ลบใช่ไหมที่บอกว่าเพิ่มความแรงของการสั่นนะคะ intensity เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะกดได้จากข้างหน้านี้เลยแต่ว่าตัว Ferrero Luna 3เนี่ยนะคะเราไม่มีปุ่มตรงนี้แล้วนั่นแสดงว่าเราต้องใช้แอปในมือถือของเราให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะวิธีการปรับ intensity นะคะถูกเปลี่ยนจากการปรับที่เจ้าตัว device นี่เองนะคะไปเป็นการปรับจากแอปนะคะซึ่ง intensity ที่เราสามารถเลือกได้นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นทั้งหมด16ระดับนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือ waterproof 100% คุณสามารถที่จะเอาไปใส่ซิงค์ของคุณนะคะผ่านน้ำผ่านอะไรผ่านก๊อกได้หมดทุกอย่างนะคะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้าแน่นอนค่ะอีกข้อนึงนะคะที่เป็นข้อที่มุมไปชอบมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็น่าจะจำได้เนาะว่ามุมไปชอบใช้เจ้าตัว Ferrero Luna 2ในการนวดหน้าด้วยนะคะสำหรับ Ferrero Luna 3ก็เช่นกันด้านนี้นะคะไว้ล้างหน้าด้านหลังนะคะเอาไว้นวดหน้าค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็นุ่มขึ้นกว่า Ferrero Luna 2อีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นความพิเศษก็อยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวนี้เราจะปรับทุกอย่างผ่านแอปใช่ไหมคะเขาก็จะมีโหมดในการนวดหน้าที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบ virtual tutorial นะคะที่ให้เราทำไปพร้อมๆกับคุณพี่ในแอปได้เลยนะคะเป็นการนวดตานวดยกกระชับใบหน้านวดยกคออะไรต่างๆซึ่งมันแบบโอ้ก่อนหน้านี้ใช้ไม่เป็นเนาะนวดผิดๆถูกๆนะคะแต่ว่าพอมีแอปเข้ามานะคะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะนวดตามทำตามได้อย่างง่ายแล้วก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวค่ะพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดภาพไปดูวิธีการใช้กันดีกว่านะคะว่าโมเมเนี่ยสามารถที่จะใช้เจ้าตัว Ferrero Luna 3ดูแลผิวหน้าของตัวเองให้มันสะอาดยิ่งขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะวิธีการเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากวิดีโอที่แล้วมากแต่จะบอกว่าอยากให้ตั้งใจดูเพราะว่ามันมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะคะที่ Ferrero Luna 3เนี่ยเขามีแต่คนอื่นไม่มีไปดูกันค่ะว่ามันทำได้ยังไงค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เสียงจะก้องๆนิดหน่อยเพราะว่าเราอยู่กันในห้องน้ำนะคะก็โมเมได้เอา Ferrero Luna 3นะคะมาใส่เจ้าตัวเจลล้างหน้าของโมเมแล้วนิดนึงเนอะแล้วก็เปิดแอปเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วในแอปเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามีการตั้งค่าเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะตรง setting ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะให้แต่ละที่นะคะที่เราจะใช้ Ferrero Luna 3เนี่ยนะคะมันมีความสั่นประมาณเท่าไหร่นะคะมุมไปมีการตั้งให้เจ้าตัวบริเวณหน้าผากกับบริเวณคางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมี intensity ที่แรงกว่าตรงอื่นหน่อยนะคะแต่ว่าบริเวณแก้มเนี่ยก็จะเบาลงนิดนึงนะคะซึ่งมันสามารถที่จะตั้งได้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะมันเลิศมากจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตั้ง1ครั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเลยนะคะแบบนี้เราก็แค่กด start นะคะจากตรงนี้ตึ้งแล้วเขาก็จะบอกเรานะคะให้ please wait นะคะแล้วก็เริ่มตามเวลาที่กำหนดนั่นเองนี่นะคะเราก็ล้างไปได้เลยสบายๆนะคะนวดไปแล้วก็มันจะมีการกระพริบปุ๊บๆนะคะอย่างที่โมเมเคยบอกเอาไว้นี่มันก็จะบอกให้เราเปลี่ยนข้างแล้วนะคะไปที่แก้มเราก็จะใช้เวลานี้ในการถูไปเลยด้านบนก็จะเหมาะกับ
ข้างจมูกอะไรต่างๆตรงนี้นะคะดีมากจะกระจีจมูกนิดหน่อยเวลาใช้ก็ย้ายมาที่คางนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าความระดับความสั่นของมันอ่ะจะมีความต่างกันถ้าเซต intensity ไว้ต่างกันนะคะก็ไปที่แก้ม60วินาทีเป็นการเซตเรียบร้อยง่ายมากแล้วก็เร็วมาก3 2 1เสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนไปที่โหมดเป็นมัสซาจโหมดอันนี้นะคะเราก็กดตรงนี้เลยนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนการนวดนะคะหลายๆแบบมี eyes on the prize นะคะใช้เวลา2นาทีมี nothing but neck นะคะก็2นาทีเหมือนกันแล้วก็มี contour crazy อันนี้จะนานหน่อยประมาณ4นาทีนะคะแล้วก็ magic mouth ก็2นาทีเหมือนกันนะคะก็คือใช้ด้านนี้นะคะของ Frail Luna 3นะคะมุมไปเมื่อกี้ลงเซรั่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเป็นeyes on the prize ก็แล้วกันนะคะเราก็แค่กด start treatment นี่ตึ้งแล้วก็มีการนับถอยหลังให้เรานะคะเราก็จะใช้นี่ทำตามคุณพี่เขาไปเลยนะเฮ้ยดีเฮ้ยนี่แบบนางสั่นแบบกำลังดีมากเลยนะนางบอกให้ทำซ้ำ5ครั้งใช่ไหมเนี่ยนะคะเราก็ทำไปแล้วก็มีการแบบยกบริเวณคิ้วได้ด้วยนี่เพื่อให้แบบไปแล้วก็ให้ทำอีกข้างหนึ่งนะคะซ้ำมาซ้ำไปแบบนี้ค่ะง่ายมากๆค่ะเรียกว่าก็ได้ใช้ประโยชน์ทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งด้านที่ใช้ล้างทำความสะอาดแล้วก็ด้านที่เอาไว้นวดหน้านั่นเองนะคะถ้าเกิดทำได้แบบนี้บ่อยๆนะคะรับรองว่าปิ๊งแน่นอนค่ะเรียกว่ามาแบบครบเครื่องมากๆเลยนะคะสำหรับ Foreo Luna 3นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ใช้ Foreo Luna อยู่แล้วนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะต้องประทับใจกับคุณคนใหม่นี้มากๆจริงๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ Foreo Luna ในการล้างหน้าเลยนะคะมุมเมก็อยากจะแนะนำให้เปิดใจแล้วก็ลองเจ้าตัว Foreo Luna 3นะคะมันเป็นนวัตกรรมที่ Foreo เขาตั้งใจจะพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อให้คนที่รักในผิวหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเอาไปลองแล้วก็ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผิวหน้าของเราให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็แนะนำสุดๆเลยค่ะ Foreo Luna 3นะคะมีขายแล้วเรียบร้อยนะคะที่ Sephora ทุกสาขานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปที่ Sephora นะคะก็สามารถที่จะสั่งผ่านแอปนะคะของ Sephora Thailand หรือว่าไปที่เว็บไซต์ sephora.co.th ได้เลยนะคะก็ไปลองกันดูคืออันเนี้ยเชียร์จริงๆถ้าเกิดใครมีปัญหาเหมือนวงเวเรื่องสิวที่มาสนะได้ลองจะรู้ว่ามันช่วยมากๆจริงนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นรีวิวที่ถูกใจกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอะไรต่างๆนะคะของ Foreo นะคะคือจริงๆแล้วมุมมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น UFO ที่เคยเป็นเฟเวอริตนะคะหลายๆคนก็แบบอยากจะให้ทำทูทอเรียลเกี่ยวกับอันนี้เหมือนกันถ้ายังอยากดูอยู่นะคะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะนอกเหนือจากนั้นก็มีแปรงสีฟันด้วยแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาตัวนี้นะคะยังไม่มีขายนะคะตัวนี้คือแบบการนวดใต้ตาแบบนี้แกมันดีมากคือมันละมุนตุ้นมากจริงๆถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวตัวอื่นตัวไหนของ Foreo นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Foreo ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะมุมเป็นบิ๊กแฟนของแบรนด์เขาจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปล้างหน้าก่อนนะไม่ต้องลืม